สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงชัยพลไลฟ์สดชี้แจงกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจจากกรณีลุงพลชัยพลวิภาและป้าแตนสมพรดาโพตกเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารซึ่งก่อนหน้านี้ทนายตั้มสิทราเบียบังเกิดได้เป็นผู้ดูแลคดีให้กับลุงพลป้าแตนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ Facebook ถอนตัวไม่ช่วยทําคดีให้ลุงพลป้าแตนแล้วต่อมาทนายตั้มได้ให้สัมภาษณ์เผยว่ายืนยันทีมทนายตั้มขอถอนตัวจากคดีนี้เพราะความเห็นไม่ตรงกันขั้นตอนต่อไปเตรียมแจ้งต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อแจ้งศาลว่าขอถอนตัวจากการเป็นทนายของฝ่ายจำเลยส่วนคดีหมิ่นประมาทของนายชัยพลทนายตั้มยังดูแลคดีเหมือนเดิมซึ่งศาลจังหวัดมุกดาหารนัดพร้อมพยานอีกครั้งในวันที่8มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาด้านลุงพลได้ไลฟ์สดช่องมนโอมแฟมิลี่ขณะไปร่วมงานคุณแม่ของณัฐธีที่จังหวัดนครปฐมกรณีทนายตั้มออกมาโพสต์พร้อมทีมทนายความคดีน้องชมพู่ได้ถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันและได้บอกในบางช่วงบางตอนว่าตนไม่ได้มีอะไรกับทนายตั้มทนายได้เดินทางมาที่กกอกเมื่อวันที่22ถึง23พฤศจิกายนได้เจอลุงกับป้าแล้วก็ไม่มีอะไรและทนายรัชพลก็ได้ไลฟ์สดว่าทนายตั้มพูดถึงพระอาจารย์มันไม่เกี่ยวอะไรกับลุงก่อนจะนิ่งไปสักครู่และพูดขึ้นว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมถามว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมรู้นะครับแต่ผมไม่พูดผมเลือกที่จะไม่พูดสำหรับทนายความคนใหม่ของลุงพลจะเข้ามาดูแลคดีน้องชมพู่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ